เจ็ดพักฝ่ายค้านเตรียมสอส,อสอกว่า60คนอภิปรายนโยบายรัฐบาลใน6ด้านนะครับใช้เวลา13ชั่วโมงครึ่งตามที่ประธานรัฐสภาจัดสรรให้3ฝ่ายภายในเวลา2วันไม่เกิน29ชั่วโมงแต่ว่าประธานก็ย้ำขอให้อภิปรายเต็มที่แต่ไม่มีการลงมติไม่ไว้วางใจนะครับในชัวลีกภัยประธานรัฐสภาเปิดเผยหลังจากที่ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสวหรือวิปสฝ่ายเข้าหารือ เพื่อกาหนดระยะเวลาอภิปรายและการถแถลงนโยบายรัฐบาลที่จะมีขึ้นในวันที่25-26กรกฎาคมนี้ว่าที่ประชุมได้กําหนดให้เวลาใช้เวลาทั้งหมด28-29ชั่วโมงนะครับแบ่งเป็นนายกรัฐมนตรี1ชั่วโมงคณะรัฐมนตรี5ชั่วโมงสสฝ่ายรัฐบาล5ชั่วโมงสว5ชั่วโมงและสสฝ่ายค้าน13ชั่วโมงครึ่งการประชุมจะใช้เวลาตั้งแต่9นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาของแต่ละวัน ซึ่งสามารถขยายได้ถึงช่วงตีหนึ่งถึงตีสองของแต่ละวันเพื่อให้เวลาการอภิปรายอย่างเต็มที่แต่ขอให้อยู่ในกรอบข้อบังคับถ้ามีฝ่ายใดประท้วงจนมีการพลาดพิงฝ่ายนั้นก็ต้องถูกหักเวลาด้วยเพราะว่าต้องใช้เวลาตามโคต้าที่ได้รับการจัดสรรน,นะครับส่วนจะสามารถอภิปรายถึงคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ก็ขอให้พูดถึงเรื่องนโยบายของรัฐบาลว่ามีความเหมาะสมหรือเป็นไปได้หรือไม่ในแง่ของนโยบายที่จะถแถลงแต่อภิปรายนอกเหนือจากนั้นไม่ได้ เว้นแต่ว่านโยบายนั้นจะเกี่ยวโยงกับตัวบุคคลจึงจะอภิปรายได้ซึ่งการอภิปรายทั้งนี้ใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้แต่จะไม่มีการลงมตินะครับเหตุผลแต่และฝ่ายเนี่ยมันอยู่ในสายตาในความสนใจของประชาชนเหมือนกันแล้วก็มีประเด็นที่ผมว่าประชาชนควรติดตามเพราะจะได้รู้คําตอบรัฐบาลเหมือนกันว่าบางเรื่องนบเงนั้นนี้อยูอไงไนแน,น่เพราะว่าพรรคการเมืองเข้ามาร่วมหลายพรรคนโยบาย ไปตรงกันั้งหมดนายแพทย์เจตศิรธารานนทตัวแทนวิบพุทธ,ธิสภาบอกว่าในส่วนของสอวอนั้นมีสมาชิกลงเชื่ออพิปราย55คนมีระยะเวลาอพิปราย5ชั่วโมงซึ่งยังไม่รวมเวลาที่จะมีสมาชิกประท้วงถือว่าเวลาน้อยมากเฉลี่ยแล้วก็คนละประมาณ4นาทีเศษเท่านั้นเองส่วนฝ่ายค้านนายสุทินคลังแสงสอสอพักเพื่อไทยว่าที่ประธานพักฝ่ายค้านนี่นะครับบอกว่า7พักฝ่ายค้าน มีเวลา13ชั่วโมงครึ่งจัดเตรียมสอส,อสอไว้อภิปรายประมาณ60คนแบ่งสัดส่วนแต่ละพักเป็นนาทีนะครับเพื่อไทยได้440นาทีอนาคตใหม่220นาทีเสรีรวมไทย35นาทีประชาชาติ25นาทีโดยอภิปรายแบ่งประเด็นเป็น6ด้านก็คือเศรษฐกิจกสังคมการเมืองความมั่นคงการศึกษาการกระจายอำนาจและการทุจริตนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่บอกว่า ได้เตรียมสสไว้18คนอภิปรายทั้งเรื่องความมั่นคงและที่สําคัญก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมผมจะพูดเรื่องนี้เองนะครับเรื่องนโยบายเรื่องการแก้รัฐธรรมนูนคือเราดูในนโยบายที่แจกมาให้กับสสดูกันเนี่ยนะครับพูดอยู่ประมาณสองบรรทัดนะครับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็พูดไม่ได้ผูกมัดตนเองเท่าไหร่ใช้เพียงคําว่าให้มีการศึกษานะครับ นะฮะศึกษาทําความเข้าใจนะครับดังนั้นผมก็จะอภิปรายเรื่องนี้ว่ามันมีความจําเป็นสําคัญอย่างไรนะครับที่นโยบายเรื่องการแก้รัฐมนูนเนี่ยมันต้องผลักดันให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้เข้มข้นมากกว่านี้นะครับมากกว่าที่เขียนเอาไว้ในในใน,ในเอกสารของของนโยบายของรัฐมนตรีครับนายสมพงศ์อมอรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่าพักร่วมฝ่ายค้านทุกพักจะมีส่วนร่วมในการอภิปรายซึ่งจะมีดาบหนึ่งดาบสองดาบสามเรียงกันไป ทั้งประเด็นคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีและการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยมั่นใจว่าจะมีผลให้รัฐบาลสั่นคลอนได้แต่เรียนด้วยความเคารพว่ามันคงจะมีการมุ่งเน้นไปทางตัวนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีอื่นๆด้วยนะครับอันนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่ายค้านคงจะต้องทำเราคุยกันแล้วฝ่ายค้านห้าหกพักเราก็คุยกันแล้วเจ็ดพักเนี่ยคุยกันแล้ว นายอง,งาอาจคล้ามไพบูรณ์ยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์ไม่ได้กําหนดตัวขุนพลปกป้องรัฐมนตรีของพักที่ยังมีปัญหาเรื่องการถือครองหุ้นสื่อมวลชนหรือยังมีคดีที่ค้างในปปชที่ฝ่ายค้านตั้งใจจะซักฟอกมั่นใจว่ารัฐมนตรีของพักนั้นจะสามารถชี้แจงรายละเอียดได้และเป็นเรื่องดีที่ฝ่ายค้านจะขุดคุยเพราะว่ารัฐมนตรีของพักจะได้มีโอกาสชี้แจงต่อสาธารณชนครับ